เรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นนิทานก่อนนอนเสริมจินตนาการและข้อคิดดีๆสำหรับเด็กรายการใหม่จากไทย PBS Podcast ค่ะพอดแคสต์รีวิวขอส่งน้องๆเข้านอนกับนิทานสนุกๆรายการใหม่ค่ะเรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นนะคะนิทานแฟนตาซีที่เสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆโดยเรื่องราวเนี่ยจะเกิดขึ้นบนกลุ่มดาวต่างๆในจักรวาลค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนประเดิมกับตอนแรกรถม้าบนกลุ่มดาวรูปเค้กเป็นเรื่องราวของหนูยักษ์ที่อยากจะมีเพื่อนแต่เขาไม่รู้จักวิธีการผูกมิตรและวิธีการแบ่งปันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะข้าจะมีเพื่อนอีกข้าจะมีเพื่อนอีกเยอะๆเลยทุกคนบนดาวทะเลทรายนั่นจะต้องมาเป็นเพื่อนข้าเจ้าหนูยักษ์รีบขึ้นรถม้ามุ่งหน้าไปยังดาวทะเลทรายอันแห้งแล้งผู้คนอดอยากอาศัยอยู่บนเกวียนร่อนเร่ไปมาผู้คนที่นี่ต่างกลัวเจ้าหนูยักษ์ที่มักจะมาจับเด็กจากดาวอื่นไปเป็นเพื่อนอยู่เสมอเจ้าของเกวียนตัวจ้อยจงส่งเด็กๆในเกวียนมาข้าเหงาเหลือเกินข้าต้องการมีเพื่อนๆ100คนไม่พวกเราจะไม่ยอมส่งเด็กๆของเราให้เจ้าหรอกไม่ยอมหรองั้นข้าลองเอาล้อไปใกล้ๆเกวียนของเจ้าดีไหมนะเดี๋ยวจะเบียดให้เละเลยเกวียนเล็กๆเริ่มเสียการควบคุมเสียงกรีดร้องหวาดกลัวจากภายในดังขึ้นพวกผู้ใหญ่ที่หมดหนทางจำเป็นต้องปล่อยเด็กๆให้เจ้าหนูยักษ์ไปเพราะไม่เช่นนั้นเกวียนอาจจะหักและไม่มีใครเหลือรอดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆนะคะสามารถที่จะติดตามเรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นได้ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะ